สว.เก่าจี้ชุดใหม่ต้องเลิกแบ่งสีอย่าอยู่ใต้อานัตพักการเมืองอาจทำงานลำบากการเมืองวันที่12กรกฎาคม2567 9:51 น.อดีตสว.เสรีชี้สว.ใหม่ต้องเลิกแยกสีทำงานอย่างมีเหตุผลเอกภาพเตือนพึงระวังอย่ายอมอยู่ใต้อานัตพักการเมืองจะทำงานลำบากเมื่อวันที่12กรกฎาคม2567นายเสรีสุวรรณพานนท์อดีตสมาชิกวุฒิสภาสว.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสว.ชุดใหม่ว่าสว.ใหม่หากต้องการทำงานให้ราบรื่นต้องเลิกแยกสีแล้วทำงานอย่างมีเหตุผลอย่างมีเอกภาพทำอะไรจะมีความเห็นอย่างไรเป็นเอกสิทธิ์ให้คำนึงถึงบ้านเมืองและประชาชนเป็นหลักหากเริ่มต้นมาก็เริ่มแบ่งสีแบ่งกลุ่มเสียแล้วมันจะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือสิ่งที่พึงระมัดระวังและให้รับรู้คือรัฐธรรมนูญมาตรา113ที่บัญญัติว่าสว.ต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองใดๆในการทำหน้าที่สว.มีรัฐธรรมนูญอีกหลายมาตราที่บัญญัติห้ามไว้เช่นเรื่องผลประโยชน์ขัดกันก็ต้องศึกษาให้ดีให้เข้าใจและต้องปฏิบัติให้ได้มิฉะนั้นจะทำงานลำบากวันที่12กรกฎาคม2567 13:47 น.ราชินีแห่งน้ำตาคิมจีวอนพร้อมแล้วกับการมาเยือนเมืองไทยครั้งแรกเตรียมพบปะแฟนๆวันที่24สิงหาคมนี้นางเอกเกาหลีชื่อดังคิมจีวอนจาก Queen of Tears ซีรีส์สุดฮอตที่ทำสถิติเรตติ้งสูงทะลุ 20%ในช่องโทรทัศน์เกาหลีใต้และในประเทศไทยก็มีผู้ชมผ่าน Netflix เป็นอันดับหนึ่งณช่วงเวลาออนแอร์คว้าหัวใจแฟนซีรีส์ไปทั้งเอเชียโดยเฉพาะแฟนๆชาวไทยที่ตกหลุมรักในเสน่ห์ของนักแสดงสาวเป็นอย่างมากงานนี้ Dream High Entertainment ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังประกาศพร้อมพาราชินีแห่งน้ำตามาไทยแล้วในงาน2024คิมจีวอนเอเชียแฟนมีตติ้งทัวร์น้อยกว่า Be My One มากกว่า In Bangkok โดยคิมจีวอนพร้อมนำพาความสุขเล็กๆที่เปล่งประกายที่สุดมาให้ทุกคนในวันเสาร์ที่วันที่24สิงหาคม2024ณโรงละคร K-Bank สยามพิคเนตเริ่มจำหน่ายบัตรวันที่20กรกฎาคมนี้ซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com และ Thai Ticket Major ทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Dream High Entertainment ห้ามพลาดมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กันและกันนะส.ส.รัฐบาลจับมือฝ่ายค้านยื่นยติด่วนถอดบทเรียนไฟไหม้ตรอกโพจี้ฟื้นฟูเยียวยาการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 17:47 น.ส.ส.รัฐบาลจับมือฝ่ายค้านยื่นยติด่วนถอดบทเรียนไฟไหม้ตรอกโพก้าวไกลจี้นายกรัฐมนตรีเยียวยาให้เร็วที่สุดโอดยิ่งชาเท่ากับซ้ำเติมธีรรัตน์ย้ำเยาวราชคือยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ต้องเร่งฟื้นฟูเมื่อวันที่11กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมพิจารณาวาระการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เยาวราชโดยนายปารเมศวิทยารักษ์สรรสสกทมพรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอนอกจากนี้ยังมียติด่วนเรื่องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบกรณีเหตุเพลิงไหม้ชุมชนแออัดและชุมชนเก่าในกรุงเทพมหานครนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชสสกทม
พรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอและยัตติทำนองเดียวกันซึ่งยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระจำนวนหนึ่งยัตติเพื่อขอให้สภาพิจารณาและส่งให้รัฐบาลดำเนินการต่อไปนายปรเมศเสนอหลักการโดยเปิดภาพวินาทีไฟไหม้ตรอกโพพร้อมระบุว่าในอนาคตอาจจะไม่เคราะห์ดีเช่นนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้ประสบภัย344ราย198ครอบครัว66ครัวเรือนตนขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งตนมีโอกาสพูดคุยกับคนหลายคนที่ประสบภัยเราต้องสูญเสียบ้านในความทรงจำได้แต่มองไม่สามารถทำอะไรได้ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดและทำให้เราหวนคิดถึงการรับมือกับภัยพิบัติอย่างจริงจังโดยชุมชนตรอกโพนี้เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า60ปีการเข้าถึงพื้นที่ในชุมชนทำได้ลำบากทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าพื้นที่ได้ยากเพราะเป็นชุมชนแออัดตนจึงอยากให้ถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาเพราะกทม.เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่คนอยู่กว่า10ล้านคนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกแต่จากสถิติการเกิดอัคคีภัยในเวลา6เดือนกว่าจำนวนเหตุเพลิงไหม้ใกล้เคียงกับปี2566ทั้งปีถือเป็นสัญญาณอันตรายที่ไม่สามารถมองข้ามได้ทั้งนี้เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้ากทม.ได้ทำเต็มที่ตามข้อจำกัดด้วยตนเองจึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มาดูปัญหาด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นปัญหาระดับประเทศนายปรเมศกล่าวต่อว่าสิ่งสำคัญคือการสื่อสารที่ผ่านมายังไม่มีการประสานงานแบบศูนย์กลางจึงขาดความแม่นยำรวดเร็วและถูกต้องเช่นหากเกิดเหตุรถจากหลายหน่วยงานจะกรูกันเข้ามาหรือการช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือประชาชนซ้ำซ้อนทำให้เสี่ยงต่อตัวเจ้าหน้าที่ด้วยดังนั้นเราควรตั้งศูนย์ประสานงานที่มีประสิทธิภาพอยากทวงถามนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่8กรกฎาคมในการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดแต่ปัจจุบันยังล่าช้าตนเข้าใจว่ากระบวนการต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่เอกสารสิทธิต่างๆไหม้ไปกับเพลิงในบ้านเขาเรียบร้อยแล้วดังนั้นตนจะทวงถามติดตามเร่งรัดให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเพราะการเยียวยาที่ล่าช้าถือเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยด้านนนสธีรรัตน์อภิปรายย้อนเหตุการณ์ระเบิดโรงงานสารเคมีเหมืองตี้ว่าในครั้งนั้นประชาชนต้องช่วยเหลือกันเองตนไปดูที่เกิดเหตุจึงเกิดความคิดว่าหากไม่ป้องกันเพียงพอจะเกิดความเสียหายมหาศาลส่วนเหตุการณ์ล่าสุดที่ชุมชนตรอกโพปัญหาคือการเข้าถึงพื้นที่แม้มีประปาหัวแดงเพียงพอแต่การช่วยเหลือยังเป็นที่ไม่น่าพอใจเพราะประชาชนยังไม่เข้าใจการใช้งานมีความจำเป็นต้องสร้างอาคารใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องมาอำนวยความสะดวกโดยพื้นที่เยาวราชนี้จะไม่ให้ตนพูดถึงคงไม่ได้คือการที่ลิซ่าศิลปินระดับโลกมาถ่ายทำเอ็มวีทำให้เสริมสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นตนจึงคิดว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในโครงการซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องฟื้นฟูดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงเร่งโปรโมทจุดท่องเที่ยวด้วยนางสาวธีรรัตน์กล่าวถึงเหตุถังดับเพลิงระเบิดกลางโรงเรียนในกทม.โรงเรียนหนึ่งขณะซักซ้อมแผนดับเพลิงว่าตอนนั้นกทม.เรียกถังดับเพลิงที่ไม่ได้คุณภาพกลับไปแต่ยังไม่ได้เอามาเติมโดยได้รับแจ้งว่ายังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างตนขอให้กทม.ได้เร่งดำเนินการเติมให้ครบด้วยจากนั้นเปิดให้สมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลอภิปรายแสดงความคิดเห็นสนับสนุนญัตติดังกล่าวโดยทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าต้องหาแนวทางการป้องกันในระยะยาวและซักซ้อมแผนการรับมือเมื่อเผชิญเหตุและเมื่อสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้น
ไม่มีสมาชิกคนใดเห็นเป็นอย่างอื่นที่จะส่งญัตติดังกล่าวให้รัฐบาลถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ส่งต่อรัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไป